คอนเซ็ปต์ของนาฬิกา IDFS นะครับหลักๆเลยเนี่ยคือจะเรียกว่า Speed and Intelligence นะครับก็คือเราจะเน้นที่ความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีไซน์ที่ดูเท่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนาฬิกา IDFS กันนะครับจะแบ่งในการ2กลุ่มคือกลุ่มที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่คือใช้ถ่านควอตซ์นะครับกับอีกตัวนึงจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นแรกเลยเนี่ยรุ่น EFE-500D นะครับจุดเด่นเลยเนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตกันได้ง่ายๆเนี่ยก็คือจะมีตัวเรือนที่ค่อนข้างหนาทำให้ค่อนข้างที่แบบทนแรงกระแทกได้นอกจากนั้นเองเนี่ยยังมีฟังก์ชันโครโนกราฟก็คือสามารถที่จะจับเวลาได้สำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาที่สำคัญเลยเนี่ยยังมีระบบเวิร์ลไทม์เหมาะกับคนที่ชอบเดินทางต่างประเทศนะครับสำหรับรุ่นที่2นะครับเรียกว่ารุ่น EQS-700DBรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากรุ่นแรกที่แนะนำไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าปัดดำตัวเรือนจะบางกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับเหมาะกับคนที่อาจจะข้อมือเล็กลงมาหน่อยแต่ตัวเรือนด้วยหน้าปัดดีไซน์เนี่ยจะดูโฉบเฉี่ยวเท่มากนะครับฟังก์ชันหลักๆเลยเนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยที่จะไม่เหมือนรุ่นแรกที่แนะนำไปนะครับก็คือจะมีพลังงานแสงอาทิตย์หรือเรียกกันว่าพลังงานเทาโซล่าแต่ก็ยังมีฟังก์ชันสำคัญอยู่ครบก็คือจะมีฟังก์ชันโครโนกราฟจับเวลาได้แล้วก็ระบบเวิร์ลไทม์ถัดมานะครับเรียกว่ารุ่น EQS-500C จริงๆรุ่นนี้เนี่ยจะฟังก์ชันเหมือนกับคล้ายๆรุ่นที่2ที่ผมแนะนำไปแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นที่คือเป็นสายยางเหมาะกับคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับก็คือดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยจะมีหน้าปัดที่เป็นสีแดงจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์เหมาะกับคนที่ชอบสีสันขึ้นมานิดนึงแต่ฟังก์ชันสำคัญนี้ก็คงยังอยู่ครบก็คือจะมีฟังก์ชันโครโนกราฟจับเวลาระบบเวิร์ลไทม์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันแบบพลังงานแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เรียกกันว่าทับโซล่าสำหรับรุ่นสุดท้ายนะครับที่มันจะแนะนำกันก็คือเป็นรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขายดีที่สุดเลยรุ่น EF-550D ด้วยหน้าปัดของมันเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีรูปครึ่งวงกลมเป็นตัวดีไซน์อยู่ก็ซึ่งจะโชว์เวลาในการจัดเวลาโดยรุ่นที่ขายดีเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นหน้าปัดดำสายเหล็กนะครับรุ่นที่ขายดีของ IDFS ส่วนใหญ่ด้วยตัวเรือนของรุ่นนี้เองเนี่ยก็มีความหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะรองรับแรงสั่นสะเทือนการกระแทกได้อย่างดีนะครับเหมาะกับการที่สายเล่นกีฬาเป็นอย่างมากนะครับหรือบางคนอาจจะใส่มาทำงานได้แล้วก็ช่วงเย็นไปออกกำลังกายก็เหมาะนะครับสำหรับแคมเปญในรายการคาสโซนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการแข่งขันทีมเอสวันอยู่นะครับระดับโลกเลยคือในรายการคาสโซเนี่ยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์นะครับเราสนับสนุนทีมRed Bull F1 Racing ซึ่งรายการล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1แต่ที่2ก็คือเซบาสเตียนเวทเชลกับมาร์คเวเบอร์นะครับWe'll be right back.
Well, I think from the outside expectations are very high, and we are one of the favorites for this year, which I think is a compliment, especially you know, for our last season. But you know, everyone knows what he wants. I know what I want, and we want to win the World Championship. I hope that it is time for a new world champion from Australia, but we only have, of course, two ever, and I'm going to give it a good push this year. It's something I'm very excited about. Last year I had some very good parts of the championship, which went very, very well for me. And there's no reason to suggest I cannot have another good fight in 2010.